โรคข้อสะโพกเสื่อมจะตรวจได้อย่างไรข้อสะโพกขึ้นในลักษณะนี้90องศาแล้วก็บิดข้อสะโพกเข้าไปข้างในประมาณ15องศานะครับหากคนไข้เนี่ยหมุนได้แค่ไม่เกิน15องศาก็สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณข้อสะโพกแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับเคยไหมครับมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกแต่ไม่ใช่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ไม่ใช่กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทมีปัญหาข้อติดในตอนเช้าขยับยากสงสัยว่าเป็นข้อสะโพกเสื่อมวันนี้เรามาสอนวิธีการตรวจร่างกายแบบง่ายๆสำหรับโรคข้อสะโพกเสื่อมกันครับท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรคข้อสะโพกเสื่อมจะตรวจได้อย่างไรคุณหมอจะวิเคราะห์ในเรื่องของอาการข้อสะโพกเสื่อมถ้าเป็นข้อสะโพกเสื่อมระยะต้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่เจอนะครับการที่จะจับคนไข้เนี่ยที่มีอาการปวดสะโพกไปเอ็กซเรย์ทั้งหมดเขาบอกว่าแค่ 20% เท่านั้นที่จะเจออาการของข้อสะโพกเสื่อมแต่ใครล่ะที่มีอาการข้อสะโพกเสื่อมในระยะต้นๆแต่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งข้อสะโพกเสื่อมเวลาเกิดนะครับก็จะเกิดได้จากการที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีการล้มก้นกระแทกหรือข้อสะโพกได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นมาเริ่มจะมีปัญหาปวดที่บริเวณข้อสะโพกหรืออาจจะเสื่อมจากอายุหรือการใช้งานของคนไข้เองนะครับแต่ว่าในการประเมินเบื้องต้นอาจจะสับสนร่วมกับโรคกระดูกทับเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีการตรวจโดยใช้วิจัยนึงนะครับมาจับการประเมินนี้โดยมีความเฉพาะเจาะจงกับโรคค่อนข้างสูงนะครับซึ่งความไวของการตรวจนี้อยู่ถึง 80-90% เลยนะครับส่วนความเฉพาะเจาะจงนี่อยู่ถึง 70-80% เลยทีเดียวโดยการตรวจเนี้ยจะไม่ต้องใช้การเอ็กซเรย์นะครับซึ่งถ้าใครลองเอาไปตรวจลองไปใช้แล้วพบว่ามีอาการก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีปัญหาที่บริเวณข้อสะโพกได้นะครับการตรวจจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยนะครับอย่างแรกนะครับในกรณีที่คนไข้มีการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกผิดปกตินะครับคือมีอาการเจ็บที่บริเวณข้อสะโพกเราจะตรวจROM หรือองศาการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกก่อนนะครับโดยอันแรกเนี่ยเราจะทำการชันข้อสะโพกขึ้นในลักษณะนี้90องศาแล้วก็บิดข้อสะโพกเข้าไปข้างในประมาณ15องศานะครับหากคนไข้เนี่ยหมุนได้แค่ไม่เกิน15องศาก็สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาที่บริเวณข้อสะโพกแล้วต่อไปนะครับเป็นการตรวจประเมินอีกมุมนึงของข้อสะโพกนะครับคือการให้ข้อสะโพกเนี่ยงอได้มากที่สุดนะครับถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมนะครับจะไม่สามารถงอได้ถึง115องศานะครับก็คือจะงอไม่สุดแบบนี้นะครับถ้าใครที่งอได้สุดนะฮะแล้วมีการติดหรือมีอาการปวดเนี่ยให้สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกครับหรือในอีกกรณีนึงนะครับก็คือการตรวจประเมินโดยการซักประวัติจากคนไข้นะครับในกรณีที่คนไข้มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับจะสงสัยว่าคนไข้อาจจะมีโอกาสของข้อสะโพกเสื่อมร่วมด้วยได้นะครับโดยจะพบว่าคนไข้ที่มีอายุประมาณ78ถึง79ปีจะมีความเสี่ยงในการเกิดข้อสะโพกเสื่อมสูงกว่าอายุอื่นนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือ morning joint stiffness เราเรียก morning joint stiffness ว่ามีข้อติดนะครับก็คือข้อต่อที่บริเวณสะโพกเนี่ยมีการติดตอนเช้าอาจจะขยับลำบากถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกติดนะครับน้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับคือใครที่ขยับได้สัก1ชั่วโมงแล้วข้อสะโพกเริ่มดีขึ้นขยับได้ง่ายขึ้นให้สงสัยว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมครับหลังจากเราซักประวัติคนไข้แล้วเราจะทำการตรวจประเมินคนไข้ซ้ำในท่า internal rotate นะครับวิธีการก็คือ passive คนไข้เข้าไปในลักษณะนี้แล้วหมุนออกในลักษณะนี้นะครับสะโพกจะเป็นการหมุนเข้านะครับถ้าคนไข้ที่หมุนขาออกแล้วมีอาการปวดตั้งแต่องศาที่15ขึ้นไปหรือในกรณีที่เริ่มหมุนขาออกแล้วมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกเลยให้สงสัยว่ามีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมนะครับครับทั้งหมดนี้ถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดก็สงสัยได้ว่า
มีปัญหาเรื่องภาวะข้อสะโพกเสื่อมนะครับและใครที่พบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมหากอาการเป็นไม่มากสามารถออกกำลังกายและดูแลข้อสะโพกให้ดีเพื่อไม่ให้ข้อสะโพกนี้มีปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีปัญหามากขึ้นมีปัญหารบกวนชีวิตประจำวันแนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ LINE OA ของคลินิกนะครับใต้ ID @bunditclinic นะครับ @bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายอัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทำให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channelของพวกเรานะครับคือบัณฑิต Channel สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดของบัณฑิตกายภาพบำบัดทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ